มื้อนี้มืดแล้วเด้อจ้ะเฮามาเบิ่งผักอยู่ริมหน้าต่างฝนตกมืดมื้อออกไปบ่ได้เบิ่งพี่น้องว่าริมหน้าต่างเป็นจังไดเบิ่งต้นไม้ริมหน้าต่างนี่เอาถั่วเหลืองรสมันพี่น้องน้มจากถั่วเหลืองหดมันก็จะเป็นจังซี่ยาวแล้วนะคะเห็นไหมผักเป็ดญี่ปุ่นใช่ไหมฝนตกใช่ไหมปลูกไว้ยาวเลยพี่น้องบ่มียังกินกระเด็ดเอาจังนี้เด้อไม่ได้บอกใครบอกกี่กวงเข้ามาเบิ่งกระถางนี่พี่น้องอันนี้เขามาในบ้านฝนตกเขามาในบ้านเห็นบ่อันนี้ก็คือเอาขวดพลาสติกจ้ะปลูกแล้วก็ไม่แขวนผ้าจ่อหูเฮ็ดอ่อเหาะพ่อแขวนได้เงาเลยพี่น้องเงาขนาดนี้มันกรอบแซ่บอันนี้ใบมันจะค่อยเวลาค่อยเฮ็ดนมถั่วเหลืองเนาะค่อยกะเอาเทเป็นปุ๋ยแท่นปุ๋ยถ้ามาเบิ่งต้นใหม่เห็นบ่งามบ่ส้มต้นใหม่อันนี้ป้องนึงอันนี้อภินันทนาการนะคะริมหน้าต่างอันนี้เป็นกระป๋องนมเด้อพี่น้องใหญ่แล้วกระป๋องนมนมที่เฮากินจ้ะพ่อเรือใส่เฮากับปาดแล้วก็ไม่แขวนผ้าแขวนปลูกผักเป็ดญี่ปุ่นริมหน้าต่างถ้ามันมืดๆบ่ต้องออกไปเก็บยากเก็บมันแถวนี้ล่ะน้ำหน้าต่างนี่ล่ะเบิ่งต้นหอมหอยยาวเหรอเด้เห็นว่าต้นหอมหอยริมหน้าต่างมาชมผักริมหน้าต่างยินยินนี่วะคุณอะอันนั้นผักชะย่าพี่น้องริมหน้าต่างเบิ่งกระป๋องนี่กระป๋องหน่อยๆเขียวๆเอามาสู้แรงๆไปใส่บ่ได้มาสู้พวกแค่กระป๋องหน่อยๆได้กินอยู่นะคะผักริมหน้าต่างสวยน่ารักกิ๊บเก๋ไม้ประดับกินได้ด้วยโอเคใช่ไหมใช่ไหมผักริมหน้าต่างค่อยสวยไหม